ายคนตื่นเต้นมากแล้วก็รอคอยมานานถือว่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของแบตเตอรี่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่โปรดักต์นะครับที่เป็นฮีโร่โปรดักต์เพราะว่าจะเป็นทั้งทัชแล้วก็ทั้งเป็นคิวิตี้นะครับระบบทัชก็จะแตกต่างกับสตอมนะครับก็ผมว่าแฟนแบตเตอรี่ก็คงเห็นจากออนไลน์อะไรกันมาเป็นเวลาพักนึงละต้องถือว่าเป็นฮอตโปรดักต์ที่สุดตัวหนึ่งของแบตเตอรี่แล้วในปีนี้นะครับจะเป็นฮอตที่สุดก็ว่าได้ที่พี่แก้วลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็น1 device 2อารมณ์นี่ได้ทั้งทัชได้ทั้งคิวิตี้นะครับได้2อารมณ์นะครับก็2อารมณ์เลยเป็น2อารมณ์จริงๆวันนี้มาเปิดตัวแบตเตอรี่ทอสจาก AS คิดว่าข้างในนี้คืนนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าต้องมีอยู่แล้วล่ะเนาะแม่อยากให้มีอะไรถ้าอยากให้มีใช่ไหมเซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับเก๋ก็คงจากมือถือจากให้เก๋นี่แหละได้ป่ะไม่ต้องจากขอเลยใช้แบล็คเบอร์รี่อยู่แล้วด้วยใช่ใช้อยู่ใช้อยู่แต่ว่ารุ่นทอสนี่ยังไม่เคยได้ลองใช่ไหมอยากลองมาได้ข่าวว่าอยากลองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะอาจจะมีแจกพี่เก๋อยากได้ก็ได้ต้องไปดูในงานเนอะได้ค่ะวันนี้เนี่ยมางานที่นี่เนี่ยได้ข่าวมานานหรือยังว่าเขาจะเปิดตัวแบล็คเบอร์รี่ทอสก็จริงๆเนี่ยได้ข่าวมานานแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยจะมาดูว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราเล่นแล้วเป็นยังไงถูกใจไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใช้แบล็คเบอร์รี่มาตลอดแล้วทำไมถึงอยากได้รุ่นทอสรุ่นนี้มันได้ทั้งทัชสกรีนด้วยแล้วก็ได้ทั้งพิมพ์ทั้งที่แป้นได้ด้วยถ่ายรูปชัดมากอะเห็นยัง5ล้านพิกเซลอ่ะรู้จริงรู้จริงมันเน้นมัลติมีเดียมากขึ้นซึ่งดีกว่าของเก่าของเก่าจอมันจะเล็กกว่าใช่แล้วจะเน้นเรื่อง BBM อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่แล้วเนี่ยวันนี้แหละค่ะก็จะมาลองดูแต่ถ้าถูกใจก็คงจะถอยกลับบ้านเลยค่ะรู้มั้ยว่าแบล็คเบอร์รี่ทอสรุ่นใหม่เนี่ยเค้ามีฟังก์ชันที่เรียกว่า Social FeedSocial Feed มันเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าสามารถอัปโหลด Facebook แล้วก็ Twitter ได้ในทีเดียวเลยอ่ะอย่างงี้มั้ยคือเจ๋งมากถ้าจอยเปลี่ยนสเตตัสหรือถ้าอัปโหลดรูปมันก็ปลิ้งๆไปต่อถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทอสรุ่นนี้นะคะเป็นแบบเน้นมัลติมีเดียเพราะฉะนั้นอย่างที่เวลาเราเล่นกันปกติเนี่ยเราจะเน้นแค่คุยกันรูปเริ่มก็แบบเล็กๆใช่มั้ยแต่อันนี้นะน้องจอยอยากจะถ่ายมุมไหนถ่ายกับหวานใจหรืออะไรสดใสขึ้นมาเลยนะคะเคยมีปัญหาไหมคะเวลาที่สมมติเราดาวน์โหลดอะไรก็ตามอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยแล้วบางทีสายเข้าแล้วเราต้องดาวน์โหลดใหม่ตลอดเคยค่ะบ่อยเลยค่ะเป็นปัญหาใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรามีบริการใหม่ชื่อว่า ASS Plus เคยได้ยินไหมคะอ๋อเคยนี่แหละเราจะช่วยได้เลยนะคะสำหรับคุณกวางเวลาเข้าเน็ตอยู่อะไรแบบนี้นะคะสายเข้าหรือว่าเวลาเล่น BB มีสายเข้าอาจจะแบบยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมรู้สึกไงกับบริการนี้บ้างคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเหมือนกับว่าเราทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือว่าจะเล่น BB อยู่ก็คือจะทำได้ทั้ง2อย่างพร้อมกันจริงแล้วพี่แหม่มเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบเป็นสาวสังคมมากๆโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ใช้เยอะเลยใช่ไหมเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรอีกก็เข้าบ่อยเลยใช่ไหมคะบ่อยมากเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไปแล้วจำเป็นใช่ไหมทุกวันเลยเราได้รู้หรือยังว่าแบล็คเบอรี่ทอสรุ่นนี้เนี่ยอัพอินเทอร์เน็ตได้เร็วขนาดไหนได้ข่าวเหมือนกันว่าเร็วมากแล้วก็อยากได้เลยใช่ไหมจริงแล้วก็เห็นบอกว่าใช้เปิดหลายๆหน้าด้วยกันได้พร้อมๆกันได้ด้วยคืออัพได้หลายๆเว็บไงปกติเราทีละเว็บแล้วก็เล็กๆใช่ไหมแต่ทอสนี่ดูหน้าจอนี่แบบใหญ่ๆ